เอาค่อยๆเก็บไป24ปีโอ้ยตายตายตายเห็นสิเอาไปให้ยังเนี่ยเอาไปให้งัวไปกับพรมน้ำอยู่น้อยตื่นเศร้าขึ้นก็มืออื่นไปให้มันกินมือมืออื่นเนี่ยตอนนี้เห็นพ่อว่างัวตัวหนึ่งบ่พอแล้วพอเอาเอาพรมน้ำนะให้กินเลยพรมน้ำให้มันซื้อนี่ยังมียังให้มันอีกแบ่บ่บ่มีเท่านี้บ่มีตัวนี้สิคือกินง่ายแต่ง่วนเนาะกินง่ายอยู่ลองคนเพิ่นก็เลี้ยงก็ใส่หัวอาหารเนาะหยังนี่บ่มีเงินซื้อหัวอาหารก็แจปลาบ่ลูกเกี่ยวนี่ฮะเสียวเกี่ยวหยังวะเนี่ยเอ้าเนี่ยมันก็เกี่ยวอีหมู่นี่แหละเกี่ยวหยังมีเกี่ยวเขามันสิจะเกี่ยวบ่เนี่ยโอ้ยเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหยังไปซะแล้วฮะเกี่ยวเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำอันเนี้ยได้บ่โอ้ยขี้ฝุ่นปลาที่ทุกมันคือสิบบ่มีโอ้ยตา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 ยขี้ฝุ่นบัดปัดโทแล้วก็สั้นออกเร็วบัดย้ำนั่นก็ไปพรมน้ำจักมือแล้วเนี่ยฝนบ่ตกเนี่ยโอ้โดนแล้วแต่ผมวานเมื่อทีเมื่อทีเก่ามีทุนาวะมีทุนากรกฎาเมื่อทีเก่าเอาเดือนกว่าละเอาเดือนมูนี่วันมูเพิ่นวันก้อนน่ะไหนบ่เนี่ยตายหมดบ่เพิ่นได้คิดว่าวันก่อนน่ะอันนั้นเด้อมื้อนั้นตายคือกันติฟังเพิ่นบ่มื้อนั้นเหลืองบ่ได้แล้วน่ะฮะเหลืองบ่ล่ะเหลืองบ่ล่ะมื้อนี้ก็แม่นน่ะของป้าเฒ่านี่ไปหั่นน่ะเออฟังข้างนั้นก็แม่นป้าทอมันบ่ได้กินแน่เนี่ยบ่ได้กินแล้วแต่ว่าฝนลั่นมาข้อยมาแต่กรุงเทพฯขับรถมาตลอดทางบ่เห็นเขาจักต้นเลยแรงตัวแรงไกลเนาะบ่เห็นเขาจักต้นเลยนะเอ้าป๊าดมันสิได้กินยังไงวันนี้ปีนี้กินแล้วปีนี้แรงกว่าปีกายเก็บไว้มีบ่ล่ะปีที่แล้วเขาอ่ะเขาผมปีกายบ่ได้คือกันเอ้าปีกายนี่ก็บ่ได้มีแต่ปีก้อนเหลืออยู่หั่น8 8ถุงเหลือแต่ปีก้อน8ถุงปีก้อนปุด8ถุงมันสิคุ้มบ่ล่ะปีนี้บ่คุ้มแล้วซื้อกินเอาติเอายังบ่ซื้อบ่เนี่ยเอาจ้ะเขากินไปเงินเขาเนี่ยกินไปก็ได้มือเขาเตี้ยเอาแน่นอนบ่ครับโอ้ยตายแล้วลูกหลานมีคนลูกหลานลูกครับลูกอายุเขาเนี่ยเขามีคนมาแล้วเออเอาคนตายายเด้อโอ้ยเนาะยายนี่ก็ได้70ปีอันนั้น70อันนี้74บวกกันได้หลายอยู่เนาะป๊าดโหมันก็ถึงดีอ่ะ2คนตายายเนี่ยบ่ถึงนี่ได้เนาะบ่ถึงจะได้เนาะนี่แล้วคนบ้านเฮาไปได้เนาะครับโอ้ยต้องเลี้ยงดูปูเสือกันน่ะโอ้ยคือกำเหนื่อยแข็งแรงโอ้ยสิอยู่จักปีบัดนี้แล้วได้26ปีวะสิอยู่อีก26ปี26ปีเพิ่นติอ้าโทเก่งเหรอวะ100นี่พอดี26ปีห่วยมัน100พอดีได้น่ะ100พอดีน่ะสิเอาคุณได้ล่ะบ่หลายบ่หลายเกินนี่เออ100พอดีเนาะเอ้าเป็นตาได้อยู่ดอกเพราะว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงเออใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้เถอะเอาล่ะก่อนที่มันสิไปถึง100ปีเนี่ยมันแห้งแนวนี่มันสิไปได้จังได๋วะแข็งดีแห้งแนวนี่แห้งแล้วนี่มันก็สิบ่ฮอดแล้วสิเป็นจังซี่โอ้ยใจว่าอย่าฮอดซื่อๆเนาะมันเฮ็ดได้แล้วโอ้ยบ่ไหวแล้วแนวนี้เฮ็ดมามีข้วยก็สิต้นข้วยเนาะมีงัวก็สิต้นหัวเนาะเสียมันตายมันโอ้ยมันจะเป็นจังได๋ดอกโอ้ยดูสิฝนทั้งนั้นเลยมันไม่มีจริงๆเออเออบ่มีหยังมันสิตายก่อนเฮาเนาะจ้าเฮาใส่เครื่องใส่แห้งมันเอาเข้าไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ่ได้ได้ปุ๋ยบ่เตรียมปุ๋ยเด้ต้องให้ได้เด้อืมปกติใส่ปุ๋ยบ่
ถ้าก่อนก่อนจะโอ้ยบนบนน้อยอยู่นี่ดำมาบอกยักแข็งได้เนี่ยยักแข็งมันเดี๋ยวนี้บริดำมีตะวันอ้าวตอนหน้าดำช่วงหน้าวานอันไหนมันเดียวกันมาเลยรูปแล้วสู่ถ้าฝนดีขึ้นกันนี่สู่วานโมบ่ได้อ๋อมันบ่ได้ลงทุนหลายเด้อ๋อมันบ่เปลืองครับจะก็ฟ้องบ่ได้ถูกจ้างเขาเปลืองครับว่าบ่เปลืองเขาครับเปลืองครับเครื่องต่อเครื่องไหนบ่เอ้าพวกปุ่นว่านี่อือผมมาอ๋อครับฝนดีขึ้นกันขั้นถ่าเม็ดนึงไม่ขึ้นมากมันแตกก่อนจัก2จักจักจักต้น1เม็ดได้จักต้นอ่ะได้หลายเติมมันก็จับ3อือทํามันก็เตียกได้กูแล้วงามได้เก็บนั่นๆนั่นพูดถึงดํานะดําทําได้ป่ะเม็ดเต็มเม็ดนี่ออกอยู่ตัวมันมันหนาพวกกันนะโอ้พื้นที่มันได้พื้นที่เม็ด1เม็ดต่อ1ต้นบ่ครับต้นต้นจะวางก็แตกออกมันก็เอาห่วงมันบัดเนี่ยออกมาเป็นห่วงน่ะหนึ่งห่วงมันเดี๋ยวจะห่วงมาเดี๋ยวเอ้ยห่วงหนึ่งมีกี่เม็ดบัดเนี่ยเป็นร้อยเม็ดเป็นร้อยละอ๋อเอาหนึ่งต่อร้อยเอาแต่ว่ามันผลพอดีกับพอดีอย่างครับผมดำกับพอดีหอดพอดีดำเออแต่ผลพอดีนี่ส่วนแบบล้อแบบวันล้อมาได้ดิเออเดี๋ยวนะครับแล้วแหล่งน้ำล่ะเมื่อกี้ถ้าบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือฝนไม่ใช่แหล่งน้ำถึงงั้นน่ะคำว่าแหล่งน้ำก็คือน้ำเขื่อนน้ำลำคลองน้ำห้วยมีไหมที่นี่มีไหมเดี๋ยวนะต้องอย่าเพิ่งขอว่าไม่มีก็คือไม่ได้เคยใช้แบบนั้นไม่ได้ใช้แบบนั้นหรอกเพราะมันมาไม่ถึงหรอกครับมาถึงทุกวันแสดงว่าถ้าคิดนะวันนี้ต้องคิดในเชิงจริงไม่ใช่เชิงเข้าใจนะว่าชาวนาเท่ากับฝนครับไม่ใช่ชาวนาเท่ากับแหล่งน้ำ แหล่งน้ำมันเป็นเรื่องของตัวช่วยแหล่งน้ำคือระบบชลประทานโอเคนะชาวนากับฝนอันเดียวกันก็บอกว่าชาวนาเท่ากับฝนแปลว่าชาวนากับฝนมันของคู่กันขาดกันไม่ได้โอเคเข้าใจต่อก็เลยจะบอกว่าแหล่งน้ำมันมี2แหล่งก็คือแหล่งน้ำธรรมชาติกับแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นต่อท่อมาให้นะตานะก็เลยบอกว่าสรุปว่าแสดงว่าทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติที่มันเป็นแหล่งน้ำทั่วไปห้วยหน่อยคลองบึงเนี่ยกับที่ทางส่วนกลางเขาจัดสรรมาให้เนี่ยชาวนาไม่ได้พึ่งในส่วนนี้ด้วยแล้วกันน่ะถ้าพูดถึงอ่ะมันก็ไม่ทั้งหมดหรอกแต่ถ้าเข้าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนมันยังไม่มีแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างเนาะมันก็ต้องแหล่งน้ำธรรมชาติกับฝนแหล่งน้ำธรรมชาติคือฝนมาจากฟ้าเอออ้าวมาจากเทวดาเออแม่นบ่มีหน้าล่ะล่าสุดถึงได้ดูข่าวว่าตามแต่ที่สุรินทร์เขาก็รำถวายฟ้าบวงสรวงถวายแม่น้ำโขงนั่นน่ะที่เขาทำตามที่ต่างๆนั่นก็แสดงว่าความเชื่อมโยงของคำว่าชาวไร่ชาวนากับฝนเนี่ยโดยตรงทีนี้คำว่าฝนน่ะมันคือธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้บางทีมันก็มาแรงบางทีมันก็มาค่อยแต่ควบคุมไม่ได้เนาะไปแต่ปุ๊บเพราะฉะนั้นมันก็ถ้าเป็นไปได้ตาถ้ามีคนควบคุมฝนได้ถึงตัวเนี่ยจับตัวแล้วก็ดีไหมดีครับดีถามว่าถ้าวันนี้เรากดปุ่มออนกดปุ่มเปิดปิดสวิตช์ได้เราทำฝนเองได้ตาว่ายังไงตอนนี้จะเอาสักเท่าไหร่เอาพอดีสิเอาพอดีโอเคเข้าใจคำว่าพอดีอยู่ที่ตรงไหนอ่ะเต็มคันนาหรือว่าตีนนาไอ้ที่พื้นเนี่ยเวลาน้ำท่วมแค่นี้เนี่ยที่พื้นเนี่ยเขาเรียกอะไรตีนน้ำไหมผมไม่รู้จักพอดีก็เออดีแล้วครึ่งแข้งครึ่งแข้งเขาว่าพอดีแค่พอดีเออครึ่งแข้งลายแห้งกับมันกับพอดีท่วมพอท่วมกับต้นเขากับว่าขยายโอ้ดีมากโอเคพังพันเพราะฉะนั้นขยายคำว่าดีกับเส้นโอ้ดีมากเลยเส้นนะเออขอให้มันแซ่ตลอดปีประมาณ25เซนต่ำนั่นก็ได้เออเอา20เซน20เซนนี่การนาทีนาเสมอนี่
ถึง20ว่าสิใช้ได้อยู่ผมเพราะว่าน้าเสมอได้ก็ปรับน้าเสมอครับ10 58 7มื้อนี่ก็สิใช้ได้อยู่ครับตาอย่างนี้ถ้าหากว่ากดปุ่มให้ฝนธรรมชาติลงมาได้เอาเกินไว้ก่อนแล้วก็ผันเข้าสู่บ่อกลางไปครับเป็นตัวเขาเรียกตัวแทนนะตัวสแปร์บ่อกลางแปลว่าเขื่อนเพราะว่าในนาเนี่ยมันจะมีบ่อน้ำส่วนกลางที่เอาไว้เลี้ยงปลาเนาะเอาไว้ดูดน้ำเข้าน้ำออกเพื่อรักษาระดับน้ำในแปลงเนาะผมเห็นไหมนี่สะสะหมอดินพูดอะไรนะสะหมอดินสะหมอดินมันแปลว่าอะไรหมอดินเนี่ยกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเขามาเฮ็ดให้เฮ็ดให้ผมก็เป็นหมอดินหมู่บ้านมันมีน้ำบ่อเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้แตกเหือบ่แล้วแตกเหือบ่แล้วมีแต่หญ้าที่ไปเบิ่งได้บ่แตกเหือบ่แล้วเดี๋ยวยังไปเบิ่งมันบ่มีหญ้าบ่มีน้ำบ่มีน้ำหญ้าก็บ่มีมีแต่เหือบัดหญ้ามีผมมีเกี่ยวหญ้าดิเอาๆเฮ็ดน้ำไปน้ำเป็นยังบ่ดึงเลยดึงเลยดึงมันโลดเฮ้ยอย่าฟ้าไปง่วงสิบ่ได้กินหญ้าให้ง่วงกินหญ้าก่อนเพื่อนใหญ่มีหลับกายกินบ่ระเบิดนี่โอ้ยท่านถามมีหลับกายจะกินน้ำเลยบ่เนี่ยฮะผมเตรียมเห็ดตัวนี้ระยะนานยิ่งเสียงผมเตรียมเห็ดในเพราะอากาศแบบถามเพิ่นผู้เห็ดได้เอาเองฝนเทียมนั่นน่ะเพิ่นเห็ดได้จริงบ่ไปถามเอาเองถามได้หรือนี่ไปถามเสร็จจังแล้วคันถ้าเห็ดได้มันสิแห้งบ่ล่ะบัดนี้คันถ้าเห็ดได้จริงมันสิแห้งบ่ล่ะน่ะแล้วมันเป็นอากาศหรอกเออจะว่าเด้อมันเป็นน้ำอากาศเป็นน้ำข้นนี่จะไหนมือหูจักแหละเอาติดตัดยังก็ตัดเอาว่าคือเต็มไว้แถวพ่อใหญ่เป็นไหนงัวมีแห้งนะมือนี่เนาะงัวมีแห้งนะมือนี่โอ้ยลุงบอกว่าถอนหญ้าให้งัวกินปัดท่อแน่นอนไปงัวตัวนี้เจ้าซื้อคนนี้ว่านี่มันถอนเออถือกันคือสิมีบุญเนี่ยมันงวดเลยเนาะงวดสองตัวบ่สองตัวคือสิมีบุญเนี่ยเราไม่ได้เนาะลุงเหงาว่าถอนหญ้าให้งวดกินงวดจะมีบุญดีเลยแหละเออแต่ที่ตอนมันนะน้ำไปดูนี่กินแล้วเอาไม่น้ำปลาปลาน้ำมาดานเอาเขามาถึงบ้านบ่ล่ะน้ำมาดานน้ำมาดานน้ำนี่เด็กใส่บ่อสระนี่เออน้ำประดานนี่น้ำสระแต่กันป้าป้าหมู่บ้านนี่มันดีน้ำไม่ค่อยดีหรอกเออโอ้ยตายถ้าจับประเด็นว่าล่ะก็คือรอน้ำธรรมชาติอย่างเดียวล่ะชาวนาเท่ากับน้ำธรรมชาติป้าโถบังด้วยบังหนาวด้วยอายุ70ปีผมด้วยเกิดป้าตัวฮะเอาแล้วค่ะเอาว่ะโอ้ยแข็งแกร่งตึง75นี่ยืดบุญอยู่นี่จ้ะเออ87เฮ้ย2400อัน87ก็เฮ้ยอันนี้88มึงเดียวกับผมเออผม88ได้มาถึง74ปีอ้าว44วะแต่มันเกิน4มาแล้วเลยนี่เข้าหาแล้วอันนี้92เลยค่ะเออ92โอ้88 74เออ14 15แล้วอ่ะไปทํากันได้ยายแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บมั้ยยายมีเบาหวานเบาหวานนี่แข็งแรงอะไรนี่เป็นเบาหวานเหรอจ้ะมันเป็นยังไงหน้าตาเบาหวานน่ะเดี๋ยวสิเบาหวานได้12ปีแล้วมันแค่เมื่อยมั้งเมื่อยแบบมันกำลังบางมันแค่มันเก
แค่นั้นน่ะเหรอถึงเป็นเบาหวานแล้วเป็นครั้งแรกแล้วเบาหวานขึ้น360อะไรขึ้นน่ะเบาหวานน้ำตาลค่ะนี่ละชาวนาเนี่ยนี่คือชาวนาดูสิถ้าหาว่าทำดีๆทั้งหมดนะฮะไปล้างดีเนี่ยวัวมันกินได้หมดนะรากเลิกเนี่ยให้ดูอ่ะนะเอาไปล้างน้ำไม่ดีง่วงกินมัดล่ะกินหน่อยโคตรมาดึงก้อนอ่ะด้วยไปคันมาดึงเลยเขาเด้ที่แรกบ่มาเบิ่งอยู่เคียว่าบ่มีหญ้าซินี่เออเพราะว่าพี่เอาหน้าเจ้าเด้อพ่อนะเลยมาเบิ่งมันหลายโพดเด้พอเราเบิ่งหลายโพดหญ้ามาโอ้ยเปิดแล้วข้าวมันจะได้ไงอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ข้าวมันจะมีได้ยังไงยอมโอ้ยมีตรักก็ตายหมดแล้วไหมแต่ที่โดนสัตว์เนาะพญานาคเมื่อคืนเกิดมาถูกแถวอ่ะแล้วหืมพญายังไงพญายังไงแบบนี้หลุดก้อนเฮ้าเนี่ยพอพญาเพิ่นพ่อแม่เฮาเป็นผู้เบิกเบิกวันเนี้ยลองนี่เบิกละนี่อันนี้ที่นานี่มันเซาเป็นปาดเป็นร้อยๆปีเด้เนี่ยเออก็โดนแล้วอือแต่ผมเป็นเด็กน้อยก็ให้น้าอยู่ซับขนาดนี้เออแปลว่าเพิ่นบุกเบิกมาก่อนอือมันดินแข็งด้วยนี่พุ่นมันมาวันอือมันดำก็บ่แข็งดอกมันเด้อือดำบ่แข็งก็ใช้ปุ๋ยป่ะใช้ปุ๋ยป่ะมันลมอ๋อต้นข้าวมันลมบ่แข็งแห้งอ๋อหากมันบ่ก่อมันถามว่าลมเกี่ยวยากแคบยากป่ะเนี่ยเออเวลาเกี่ยวที่ไหนวะเกี่ยวอ่ะเนี่ยจ้างเขาอีกฉันจ้างคนแพงถึงได้จ้ะแพงกว่าบ่คนก่อนวันละ300เออให้นี่ไล่นี่เพิ่นก็ให้300เลี้ยงเขาพ่อเราเลี้ยงกลับเหมือนละ300นี่วะจ้ะอ่าจะท้อนั่นอันนี้คนก็พันไล่ละถ้าบ่อยากตากคนเขาสั่งเลยเออถ้ามืออันใดตากก็ตากแล้วก็เข้า2วันก็เข้าได้โอ้ง่ายกว่ากันบ่เพียงเขาเฮ็ดเขาคิดยังไงเฮ็ดละต่อวันบ่หรือว่าเฮ็ดต่อให้500ติครับได้ละ500ที่เราเห็นซ้ํานี่บ่500ชอบชอบมันเป็นได้ได้บ่เนี่ยด่าเท่าที่เห็นเนี่ยล็อกเนี่ยไล่นึงได้บ่นี่ไล่นึงไล่กว่าไล่กว่าอยู่ไล่กว่าอยู่สิวัดแนวไหนสิจักกันนั้นสิคุยกับหูเรื่องเอาอันทั้งอันถ้าไล่เป็นเมตรก็40เมตรเด้อ๋อกว้าง40เมตรยาว40เมตรเออเอาเข้าใจเออนี่เข้าใจถ้าเรียกเป็นว่าก็20ว่าเออเออแม่นอยู่หรอกเอาละได้เรื่องได้เรื่องตกลงบ้านนี่เขาเป็นผู้บ้านอย่างน่ะผมอยู่ในบ้านโดนดูมีจักคนอยู่จักหมู่บ้านจักครอบครัวร้อยเท่าไรล่ะร้อยประมาณ150นี่ล่ะอ่ะล่ะผู้ใหญ่บ้านเป็นห่อนเป็นเฮือนเป็นห่อนเป็นห่นน้ำบ่ขั้นถ้าฝนมาตกพอสิซอยเฮาจังได๋เพิ่นก็ซอยรุ่นก็ซอยบ่ได้แล้วเพิ่นก็พาเฮ็ดอันจดทะเบียนอีหยังก็ขึ้นเขานะปีนั้นหยังตามทางรัฐบาลบอกมีสิทธิ์อ๋อก็ว่าละตะบันเขาซอยบ้านมันกันเฮ็ดน้ำกันเออแข่งมันเลี้ยงน้ำกันเบิดเออก็ว่าช่อน้องพี่เนาะน้ำบ่ได้บ่มีเลยคันถ้า
คำถามมันรัฐบาลเขาซอยเรื่องเงินเนาะครับเอาเงินไปซื้อเขาเขามันบ่มีกันบัดเนี่ยบ่มีใครเฮ็ดเขาเขาก็บ่มีเอาเงินไปซื้อหยังบัดเนี่ยลุงสีลุงสีก็มีเขาบ่มีเขาอีกอ่ะเอาว่าระยะต้นๆเนี่ยชาวนาได้ไปก่อนเห็นบ่ลุงสีไปทีหลังเนี่ยเพราะว่าเขาสต็อกเขาไว้หลายลุงสีเนาะไอ้คนซื้อต่างๆน่ะไปที่ส่วนกลางเนาะเห็นบ่ลุงสีเจ้าของลุงสีเขามีพูดมีหลายคนนั่นมีคนละหลายคนลุงสีเด้อ แล้วไปเรื่อยไปถึงโตทบที่สุดสุดท้ายแล้วสุดท้ายเลยพวกเขาอยู่กันบ่ได้บ่เนี่ยไอ้โตทบสูงสุดมันอยู่ได้บ่เนี่ยอยู่ได้บ่ฮะคิดว่าเขาจะอยู่ได้บ่มือที่บ่เป็นให้ขนาดนั้นว่ามีที่ว่าปีหลังบ่ที่อยู่สิบคนแม่แรงเบิดตลอดทุกปีเบิดตายซะแล้วเทพบดาเฉยๆไปแล้วทําเทพบดาโอ้ยเด้งน้องแมวบ้านเม็ดมื้อนี้บ้านนี้บ่เทิงน้องแมวว่ะเหรอมันซอยได้บ่นั่นนางแมวอ่ะสองว่าครับนี่ตายคนแมวเหรอแมวตายเพราะเสิงเอาแมวมาเสิงแมวตายซ้ําโอ้ยนี่สิว่าแนวใดล่ะเนาะภาคอีสานเฮ็ดไปกันล่ะเขาเฮ็ดแต่เก่าเนาะเออแหน่น้องเมี้ยวตัวครับอ้าวนับย้อนหลังกันบัดนี้นับจากนี้นะสิให้ให้ที่สุดนั่นน่ะอยู่ตรงนั้นมาตลอดตั้งแต่เล็กน้อยหัวทกปั่นจนกระทั่งหัวงอกเบิดล่ะถามว่าปีไหน2 3 4 5ปี10ปีที่ผ่านมาปีไหนที่ว่าโอ้โหมันแข็งมันขวงมันโอ้โหมันทนหลายอ่ะปีใดมันแรงแฮะครับอันนั้นถ้าผมเกิดมานี่ผมพ่อแรงอยู่3ปีเที่ยวอ่ะเออเที่ยวนึงแต่2490ครับ90ครับเดี๋ยวมาอยู่บ้านดูนี่แรงละ2เที่ยครับปีกายกับปี529529ตะกี้สมัยนั้นบ่ทันมีการนาวานคอยตะรำวันนี้มันสิบ่มีน้ำวานกล้าพูดไปหารับจ้างตัดไม้ไผอยู่แถวลำไปมาดแถวชุมพวงมาขายเดี๋ยวนี้มันเป็นลำคอยไว้นี่มันปีนี้คอยได้ก็ยังเห็นได้นี่ว่าเพิ่นลำคอยด้วยสรุปว่าเมื่อนี้นะวันที่28กรกฎาคมโอ้โทษวันที่20นี่ที่3อัน3อ่ะปีครั้งที่3บ่ครั้งที่3เจอครั้งที่3เป็นแนวนี้มันบ่ทันตลอดปีมันหัวแต่ยก1ยก2ยก5พุ่นยังมันสิ5หลักล้านมาเด้5มันฝนหลักล้านมาเด้ตอนนี้มันยกได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ประมาณยกที่2นี่ล่ะยก2เข้าพรรษายก2ยก3นี่ล่ะยก4ยก5เดี๋ยวพุ่นแล้ว5มันหลักล้านมามันก็ได้เกี่ยวเด้ล่ะอ๋อแนวนี้คันถามมันฝนตกได้เกี่ยวบ่นี่ฝนตกมาเต็มมือแล้งนี่ปึ๊บปั๊บมาเลยมันก็ขึ้นเลยขึ้นอยู่แต่ว่าให้นั่นสิขึ้นเนี่ยหลายอยู่ไทมูนี่มันสิเป็นได้บ่นี่หญ้าถึงให้มูนั่นให้มันแปลว่าเห็นเหลืองๆมันบ่ครับนั่นน่ะเห็นเหลืองๆสิขึ้นหลายบ่ว่าอันนี้อันนั้นขึ้นหลายของเขาอยู่นี่อ๋อนั่นบ่แม่นของผมอันบ่แม่นนะอันของเฮาก็ตรงนี้นะให้นั่นไปพูดอ๋อมีความเขียวอยู่เนาะให้เฮามีความเขียวบ่เหลืองมาไว้นะถ้ามาสิ้นเดือนมันสิตายเบิดซะแล้วนี่เออคันถ้าสิ้นเดือนมาน่ะตายก่อนโอ้ยกว่าทัวร์สุกงามให้หมดแล้วทีนี้ทำไงดีเนาะเอ้าพ่อย่างงวดกินกินยาอะไรพ่อย่างพ่อฉันพอแล้วเตรียมตาหยัดเออทิ้งไปแล้วไปเพื่อได้2มื้อแห่งดีแม่นบ่ล่ะพ่อ2มื้อดอกเอ้าโอ้ยหายเขากินทุกมื้อทุกมื้อเนาะเออคันถ้าปล่อยเขามากินเขากินเป็นหมดล่ะบัดนี้กินเปลี่ยนอยู่ที่มึงเปลี่ยนป้อยอ่ะมึงลำมึงกินลำมาได้แล้ว5ฝนมาเด้อ๋อหรือสิมาเหยียบเขาตายหมดแม่นบ่ล่ะครับเอ้าเขาเรียกว่ามนุษย์ช่วยสัตว์เออเวลาถึงยามก็สัตว์ช่วยมนุษย์แม่นบ่ล่ะมันตกมานี่บ่แน่ดอกอะสิไทวันมาอยู่มึงฮะอาสิไทวันมาอยู่คิดสิวันมาอยู่ติถ้ามันมาไว้เด้มันมาวังเปลี่ยนแต่ว่าช
องแปดเขายุ่งไปเศร้าว่าวันเดือนกันยาพนังค่อยสิตกปัดค่อยสิมาตามฤดูกาลพนังปาดเหรอปาดท้อกันยาตุลามันเข่าดังเอาได้ไงไม่ช่องแปดช่องเจ็ดเออเจ็ดว่ายุ่งไปเศร้ากันยาตุลามันเข่าหนาเอาได้ไงหนาเอาเห็นไหมแล้วคนมันเดือนกันยาเป็นเดือนฝนเร่งเรียดตะเต้าอ๋อสิบเอ็ดน้ำนอนสิบสองน้ำน้ำนิ่งนั่นนะเออเออเขาทาสเวทน้ำนองน้ำขังเนาะเออเอาผมวันวันแม่แล้วเราไปเกี่ยวท่านว่ากันจะเกี่ยวได้หรอคำถามไม่ตกปันแม่เนาะท่านว่าจะเกี่ยวเนาะแน่ใจนะเอาสาธุขอให้เป็นแนวนั้นเด้อเนี่ยสมัยดำงานนี้เกิดดินบ่แข็งเด่นเออก็ยาแฝกบ่เนี่ยยาแพทย์ยาแพทย์อ๋อมันแตกบ่เนาะเอออ๋อตัวกินดีกันหัวนี่กินมักหลายแท้ๆเออเอาเห็นมั้ยแค่ซื้อ3คน100ก็เบิดหรอยังเขาอัดซื้อหยังก่อน3ก่อน100อ่ะฟังเขาอัดอีกก่อนอ๋อมันแรงที่ไปกายมันบ่มีเฟืองเลยอ๋อคันถามนี่ก็ซื้อมาแหงหัวนั่นแหละมันกินหญ้าแหงเนาะมันพ่อมันสิเป็นอย่างดีขึ้นหญ้าชดบ่ล่ะบ่ดีแล้วบ่ดีเนาะกินกันตายก็ต้องบอกว่ากินกันตายเนาะงัวข้อยก็กินกันตายตามภาษางัวข้อยอ้าวกันตายคือว่าอือเห็นแล้วคันถ่าฝนมาเถื่อเดียวโอ้ยตายหมดน่ะตายหมดไหนบ่เนี่ยพวกบ่เคยเห็นหน้าบ่คุ้นสุกเนาะเลี้ยงไว้ให้แพร่พันธุ์หรือว่าเลี้ยงไว้เอาเนื้อมันโอ้มันเออมันออกมาให้สักตัวล่ะออกเอ้าเตะโอ้มันตั้งท้องแล้ววะโอ้ยอ๋อดีใจด้วยดีใจน้ำบำรุงใหม่เด้อต่อชีวิตเขาไว้น้ำนะเกิดให้บุญ2ต่อได้บัดนี่แม่มันก็ได้ลูกมันก็ได้บ่ล่ะนี่เด้อได้บุญ2ต่อ2ต่อคอดแล้วบัดนี่ปาดท้อเอ๊บนี่อ่ะเขาทาไปโอ้กลมนี่ผมยะโสมีอยู่ใส่นี่หือยะโสมีอยู่บนไปทั้งคันถ่าไปก็ไปถึงยะโสบนแล้วครับบ่ไปถึงพุ่นหรอกอยู่บ้านใดล่ะค่ะที่ทั้งผมเป็นคนพิมูลอุบลพุ่นละแต่บ่ได้ไปถึงพุ่นหรอกมื้อนี้มาถึงหม่องนี้ก็เบิ่งสุดท้ายละไปตะเวนมาหลายทีละนะมาลงนี่เห็นว่าโอ้ย2เท่านี่คือขยันแท้นี่ตัวแน่มึงได้ไกลบ่เสือก็บ่นุ่งเสือก็บ่นุ่งนุ่งบ่ได้เสือมันพ่นเออของแท้ของแท้ของแท้ถอดเสื้อใส่มันหลดโอ้ยคือขักตัวน้อวะเอาก็ถือโอกาสบอกให้รู้กันทุกคนนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับความจริงแล้วมาวันนี้นี่แหละที่บอกว่ากองสาธารณทุกข์
วัวควายก็ทุกตามไปด้วยหมูเห็ดเป็ดไก่ปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาสัตว์เล็กสัตว์น้อยล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นขาดอย่างเดียวน้ำจากที่สูงมาจากเบื้องบนมาจากท้องฟ้าไม่มีก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับไม่รู้จะไปได้กี่วันดูสิฮะถ้าดูตามนี้ไม่มีสิทธิ์เลยนะไม่มีสิทธิ์ขึ้นเลยไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่มันจะมีข้าวเพราะต้นนี้ก็มีแต่หญ้าหญ้าแซมมาหมดแล้วเห็นไหมเจ้าของบอกคุณตาไม่รู้ชื่ออะไรไม่ได้ถามท่านถ้าหากพ้นมาก็ขอลงทุนทีนวันทีนึงก็ตั้งความหวังไว้ว่าภายในกลางสิงหากันแล้วกัน12สิงหาคือวันแม่แห่งชาติเนาะโอเคครับกลางสิงหาถ้ามาสักตรงนั้นก็มีโอกาสได้หวานสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเอาไปเกี่ยวตอนพฤศจิกาธันวาก็ยังพอไหวขอให้เป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าเป็นไปได้นะครับมันจะรอดพ้นจากความทุกข์108,000ประการนี่แหละคือความทุกข์ผู้คนไม่เห็นสภาพสภาวะแห่งทุกข์สิ่งนี้ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าบอกกันมา 2,600 กว่าปีแล้วนะครับก็รู้แต่คำว่าภาษากัมมุนาวัตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์คำว่าทุกข์ถ้าไม่เกิดก็ไม่ทุกข์วัวเกิดวัวก็ทุกข์กุ้งหอยปูปลาสัตว์เล็กสัตว์น้อยเกิดมาเป็นทุกข์ต้นไม้ใบหญ้าต้นข้าวต้นอะไรต่างเกิดมาเป็นทุกข์สิ้นสรุปแล้วรวมความโลกนี้ทั้งหมดเกิดมาเป็นโลกก็คือทุกข์ใดๆก็อยู่ในโลกนี้ทุกข์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้คนสัตว์สิ่งของทุกข์ทั้งสิ้นเนี่ยฮะความทุกข์ตามนัยยะตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านี่เป็นความทุกข์นะคุณโยมคงมองเห็นแล้วนะครับว่าสภาพแห่งทุกข์น่ะมันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้มาในกลุ่มนึงมนุษย์ที่แยกไม่ออกบอกไม่ถูกทุกข์เคยได้สุขเคยได้อย่างเช่นขณะนี้เอาเวลานี้ถ้าผมดูตามเวลานะฮะนี่มันบ่าย4โมงคุณตานี่ขอเสื้อทำงานทั้งวันนะเห็นไหมถามท่านว่าไม่ร้อนร้อนไหมไม่ร้อนท่านบอกว่าถ้าใส่เสื้อแล้วมันร้อนอยู่ไม่ได้ถ้าหากไปถามคนในห้องแอร์ที่เนี่ยเห็นไหมคนละความรู้สึกเลยอยู่ในห้องแอร์เนี่ยไม่ได้เลยหน่อยเดียวก็เป็นแขนเพราะความทุกข์ในห้องแอร์ในห้องแอร์จะบอกว่าเป็นสุขไม่รู้สึกไม่รู้สาว่าทุกข์มันคืออะไรจนกว่าวันหนึ่งเวลานั้นอย่างเช่นถามว่าคนอยู่ในห้องแอร์บริโภคอาหารการกินไหมล่ะอย่าไปคิดว่ามีเงินตัวกลางไปซื้อมาได้เมื่อต้นทางไม่มีอะไรเลยเนี่ยต้นทางมีแต่หญ้าเนี่ยต้นทางมีแต่พื้นดินนี่คือต้นทางก็แหละเห็นไหมมันขาดน้ำตัวเดียวต้นทางเป็นเช่นนี้แล้วมันจะเดินทางไปอีกนานเท่าไหร่เดินทางต้นทางไม่มีตัวผลิตเลยนะกลางทางขนส่งคมนาคมได้ไหมถามว่าใครแหละเป็นคนที่ทำให้เคลื่อนที่มนุษย์ทั้งสิ้นมนุษย์เอาจากต้นทางไปหาปลายทางไอ้ตัวไปหาปลายทางคนที่มีสตังก็แลกเปลี่ยนซื้อขายก็อลาล้าอยู่เอ้ยกูไม่เป็นทุกข์หาอะไรเลยเห็นไหมกูอยากได้กูสั่งซื้อทันทีโทรศัพท์กิ้งแกล้งได้ทันทีหารู้ไหมว่าเมื่อกลางทางถูกตัดในเมื่อต้นทางไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีขนส่งแล้วเนี่ยเห็นไหมก็ไม่มีการขนส่งมาถามว่ากลางทางก็ไปแล้วต่อไปก็ไปถึงคนเนี่ยอยู่ที่นั่งแอร์นั่นแหละครับทีนี้นั่งแอร์ไม่พอนั่งแอร์ยังมีอำนาจด้วยทีเนี้ยจากเซ็นสั่งนู่นนี่นั่นหรือไม่เซ็นสั่งตรงนี้แหละครับไปถึงผู้มีอำนาจสุดท้ายแล้วอำนาจสูงสุดเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีอำนาจวาสนาสูงส่งในตามล้วนแต่ตกอยู่ในกองทุกข์ทั้งสิ้นสงสัยไหมโยมยอมหรือยังยอมหรือยังครับเนี้ยถ้าไม่ยอมเชิญครับลงมาที่นาเหมือนคุณตาคุณยายผมว่าผมลุยมาแล้วนะก็ต้องการผสมผสานให้ดูว่าต้นทางกับปลายทางที่ว่านั้นจริงๆแล้วล้อมโดยเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ที่ว่าใครล่ะเป็นคนที่มีสามารถความคิดเป็นห่วงโซ่ได้ถ้าเป็นห่วงโซ่ได้มันก็รู้ที่มาเห็นไหมรู้ที่มาไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนก็ตามทีสวยสวยรู้จักคำว่าสวยไหมเนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวกราบไปนะสิบอกให้จบข่าวก็ต้องคอยตามมาจากตรงนั้นเดี๋ยวนี้นะซื้อข้าวเลยถามเนี่ยเนี่ยว่าThank you.
แม้ว่าจะมีความทุกข์มาตามาเห็นเนี่ยมานั่งก็มีรอยยิ้มนะในทุกข์มันมีสุขอย่างนั้นคุณโยมนี่คือตรงนี้เองค่ะนั่งตากแดดเดินตามงานแต่ทั้งวันไม่เคยบ่นว่าทุกข์เลยเพราะว่ามันคุ้นชินกับคำว่าทุกข์มาตลอดจึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตโอเคไหมเพราะฉะนั้นหลายๆคนเขาจะไม่เข้าใจเราอ่ะฮะเรายอมรับว่าลำบากแต่เราไม่ทุกข์แน่นอนเพราะยิ้มแย้มแจ่มใสนะผมยังมองหาน้ำไม่มีกินเลยเนี่ยตาใหญ่ไหมออกจากเถียงนามาไม่ได้เอาน้ำมาด้วยเลยบางท่านเนี่ยเอามาเยอะตั้งอยู่พุ่นดิเอาหนังเงี้ยที่จริงในรถมีน้ำอยู่นะเนี่ยมีน้ำอยู่หลายขวดอยู่สามสี่ขวดเอางี้ดีกว่าคุณยายผมถือขออนุญาตนะขออนุญาตนะไหนๆผมใช้เวลาส่วนตัวพอสมควรแล้วล่ะครับในการที่จะจำแนกจากกันนะวันนี้เดี๋ยวนะอย่ากอดผมนะผมมีตัวนี้ติดมือมาเนี่ยสองสามเอ้ยเอาสามก็พอนั่นเอ้ยเอาสามกว่าก็ยังได้ดูสิมีใบไหนอีกมีแค่นี้เอาไปฝากเล็กหน่อยน้ำเด้อเล็กหน่อยมาเหยียบมายามนะเอาล่ะเรื่องไหนผมเบิ่งบ่ได้มีความทุกข์เลยเนี่ยเยี่ยมแย้มในเรื่องโอ้ยผัดโถยนอนกลางดินกินกลางหญ้าเล่นกลางทรายไม่เห็นมันจะมีทุกข์หาอะไรเลยเออในใจยัง26ปีนั่นเองโอ้โหใจคอดูสิเอาให้มันเป็นดังเช่นที่ว่านะมันอยู่ยงของกันไปเลยนะโอเคนะมีคนที่มีอายุมากกว่าพี่ไหมที่หมู่บ้านเนี่ยมีอยู่ปีไส้ยายปีไส้84กับปีไส้กับพี่80ผู้น้องมากกับ80ผู้น้องมากกับ75โอ้ผู้น้องสุดท้ายอีกโอ้กวนนี่ละเอาล่ะตระกูลนี่อายุยืนเนาะดีขออายุยืนไปเอ้าพยายามดูแลกันเด้อเพราะว่าทั้งมาเกิดขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศนะครับคันถาบุญเฮามีเนาะพวกบุญเฮามีเชื่อว่าฟ้าฝนมันจะลงมาให้ดอกอย่างที่บอกว่าตรงมันผมสิคือ10วันมาอยู่ที่นี่ให้คันถาตกมาได้วันไหนเลยเนาะบ่ต้องไถเนาะวันเลยห่วยบ่ไถปันเลยตัวค่ะวันเลยวันทับโหลดโอเควันทับดีก็ไถให้ไล่ละ200เดี๋ยวใช้กบให้อีกต่างหากโอ้ยเอาละขอให้โชคดีไม่ใช่นะขอให้เป็นขวัญใจของเด็กหน่อยหลายๆนะเด้อครับเอาละอยู่เย็นมีแห้งครับไปบ๊ายบาย thank you very big จบข่าวครับผม